สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาชมบอลสีช่วงฝนตกนะคะตกทั้งวันทั้งคืนนะคะตกทุกวันเลยนะคะแล้วก็มองเห็นโหเลยนะคะรู้สึกว่าจะมีหนอนกินใบนะคะเนี่ยนี่ค่ะตัวอยู่ตรงไหนนะกินหมดเลยโอ้โหเลยค่ะใบแหว่งไปแล้วหาตัวใครเจอตัวบ้างนี่ไงเห็นไหมคะมองไม่เห็นเลยนี่ใบแหว่งไปเลยนี่ไงนี่ไงโอ้โหนู่นต้นนนกินหมดเลยจ้าฝนตกดูนะคะโอ้โหตัวเบลล์เทิมเลยค่ะโอ้โหตัวใหญ่มากเดี๋ยวต้องจัดการค่ะแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าใช้อะไรนะคะหนอนแบบนี้ทำยังไงโอ้โหเลยนะคะและนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมของกันเลยนะคะสิ่งที่จะต้องใช้นะคะสำหรับวันนี้ก็จะมียาเส้นนะคะยาฉุนนะคะเนี่ยยาเส้นที่เราใช้ดูดบุหรี่นี่แหละค่ะหนึ่งห่อนะคะแล้วผงซักฟอกนะคะชนิดใดก็ได้นะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะขี้เถ้าถ่านตัวนี้นะคะเอามาจากเตาไฟที่เราหาได้จากในครัวนะคะใครไม่มีก็หาจากร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะก็ใช้เตาถ่านนะคะจากนั้นนะคะเราก็นำยาเส้นตัวนี้นะคะไม่ฉีดเลยนะคะเนี่ยยาฉุนตัวนี้นะคะฉีดลงมาแล้วก็เราถ้าเราไม่ใช้หมดก็ได้นะคะอันนี้กุหลาบแดงก็จะใช้แค่พอทำก่อนนะคะเนี่ยแค่พอทำว่าให้เพื่อนๆได้ดูว่าเนี่ยใช้แบบนี้นะคะยาเส้นนะคะเนี่ยมาเอาไว้นะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปถ้าเป็นไปได้เราแช่ไว้เลยยาเส้นตัวนี้นะคะแช่ไว้นะคะเนี่ยค่ะก็ขยำนิดนึงนะคะเนี่ยยาเส้นเนี่ยค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะก็เราแช่ไว้ก่อนก็ได้นะคะเมื่อเราแช่ไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะให้ฤทธิ์ยาเส้นออกมาดีนะคะจากนั้นนะคะนี่ค่ะเราก็นำขี้เถ้า1ช้อนนะคะเอาน้ำแค่นี้นะคะก็กับประมาณก็หัวฉีดตัวนี้ก็คงจะพอนะคะถ้าเพื่อนๆทำเยอะก็กับปริมาณเอาได้นะคะอันนี้คือทำแค่เล็กน้อยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่แบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็ใช้ผงซักฟอกตัวนี้นะคะแค่1ช้อนชาก็พอนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะนะคะผสมเข้ากันเลยนะคะอันนี้คือทำแค่เล็กน้อยนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราได้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วนะคะเราก็นำมากรองนะคะโดยใช้ผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็มัดยางเข้านะง่ายๆนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยใส่แบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราใส่อันนี้จะได้ไม่อุดตันนะคะเราก็กรองนะคะคนให้เข้ากันก่อนนะคะเพราะว่าได้ริบเต็มที่ได้ออกริบเต็มที่นะคะถ้าทุกคนทำหมักไว้เลยยิ่งดีนะคะหมักใส่ถังอะไรก็ได้เวลาเราจะใช้นะคะก็นำมาฉีดพ่นได้เลยนะคะกันเพลี้ยกันหนอนนะคะ
เราก็นำมากรองนะคะกรองใส่ตัวนี้เลยนะคะใส่น้ำเพิ่มอีกก็ได้นะคะกลัวว่าด้านล่างจะล้นนะคะเนี่ยค่ะถ้าเรากรองแบบนี้เวลาเราใส่กระบอกฉีดนะคะจะไม่อุดตันนะคะจะง่ายนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะเราก็นำใส่กระบอกเลยนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราได้น้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเทใส่ขวดกันนะคะเพื่อนำไปฉีดนะคะใส่อันนี้จะใส่ง่ายนิดนึงนะคะก็เลยกรอกแสนนี้นะคะเนี่ยเราก็ใส่เลยนะคะนี่เราก็ใส่ได้ขวดหนึ่งพอดีนะคะเนี่ยขนาดนี้นะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปฉีดต้นที่เป็นหนอนกันนะคะเพราะช่วงนี้ฝนตกเยอะใบก็จะร่วงนะคะแล้วตัวนี้นะคะบอกเลยว่าใช้กับบอนสีอ่ะจะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยกันได้ดีมากๆนะคะนี่แหละค่ะเดี๋ยวไปฉีดพ่นกันเลยนะคะเราก็หาตัวที่ต้องการอยู่นะคะต้นนี้นะคะเนี่ยฉีดเลยนะคะดูสิอาการฉีดเข้าไปแล้วเจอแบบนี้เป็นยังไงนะคะดูว่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็มึนนะคะเพราะว่าดูแล้วอาการเกิดอาการนี่แหละค่ะเริ่มมีอาการนะคะฉีดไว้ใต้ใบอย่างนี้ค่ะเริ่มจะไปไม่ไหวแล้วนะคะนี่แหละค่ะใบแหว่งๆอย่างนี้น่าจะใช่นะคะเนี่ยกินหมดเลยนะคะโอ้โหเลยค่ะต้นนี้กินหมดเกลี้ยงเลยสุดยอดโอ้โหอ้วนมากเลยค่ะดูนะคะนี่ค่ะโอ้อ้วนบลัมท่ำเลยดูนะคะที่นอนกินเป็นกองเลยนี่แหละค่ะใช้สูตรนี้รับรองนะคะว่านี่ค่ะมดก็ไม่เหลือนะคะเดี๋ยวก็ขึ้นมาเชื้อราก็เกลี้ยงนะคะนี่แหละเริ่มจะอยู่ไม่ได้นะคะนนต้นนนเริ่มออกแล้วนะคะต้นเมื่อกี้นะคะต้นที่สวยนั่นกำลังตัวเริ่มยืดออกมาแล้วนะคะนู้นมองเห็นแต่ไกลเลยนะคะเดี๋ยวนะคะต้นนี้มันไม่โดนหัวนะคะเพราะว่ากินเดี๋ยวมันไปไม่รอดหรอกค่ะฉีดให้หมดเลยนะคะต้นไหนที่กลัวๆนี่แหละค่ะเริ่มขยับแล้วค่ะนี่มาต้นนี้แล้วนะคะเลื่อนแล้วนะคะเริ่มอยู่ไม่ได้เจอเข้าไปเนี่ยไม่ดีเหลือฉีดได้หมดเลยมันจะเมาใบยังมีหลายตัวนะคะเนี่ยดูนะคะอยู่ไม่ได้นะคะเนี่ยนี่ค่ะไม่ต้องแต่งเลยนะคะเจอสูตรนี้เข้าไปนะคะบอกเลยว่า
เดี้ยงค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะและถ้าเราฉีดพ่นนะคะอันนี้ก็มีอาการแล้วนะคะต้นนี้นะคะนี่เริ่มมีอาการเนี่ยค่ะเจอยาเส้นเข้าไปนะคะนี่ค่ะเริ่มอยู่ไม่ได้เลยเหมือนกันนะคะเนี่ยทดลองดูนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนอนบอนสีต้นนี้นะคะช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยค่ะต้องฉีดได้หมดเลยหนอนมันเริ่มนะคะบางทีเรามองไม่เห็นด้วยนะคะต้นเล็กๆตัวเล็กๆที่มันกำลังเกาะอยู่นะคะนี่ไปไหนไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมคะตายแล้วค่ะนี่แหละเกาะแล้วก็ตายอย่างนั้นแหละค่ะส่วนมากนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จื้อเข้าไปก็เริ่มจะดิ้นแล้วเหมือนกันนะคะเนี่ยฉีดตามโคนด้วยนะคะมดแมงอะไรเนี่ยเชื้อราหน้าฝนนะคะเริ่มมีอาการนะคะเห็นไหมคะนะคะเริ่มมีอาการนะคะให้เห็นเลยว่าเจอศูนย์นี้เข้าไปอ่ะตัวเล็กๆที่อยู่ใต้ใบเนี่ยไม่มีเหลือนะคะบอกเลยนั่นแหละค่ะน่ะลืมแล้วนะคะห้อยหัวแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ฉีดพ่นแบบนี้นะคะเขาก็กินของเราหมดนะคะฉีดได้หมดต้นเลยฉีดได้ไกลเลยนะคะเพราะว่าเยอะมากเลยช่วงนี้น้ำท่วมฝนตกตายแล้วนะคะไม่เหลือแล้วติดอยู่อย่างนั้นละค่ะส่วนมากก็จะเกาะติดอยู่เลยนะคะนี่ค่ะเคล็ดลับง่ายๆในการทำฆ่าหนอนนะคะจะเป็นแมงเป็นอะไรก็ไม่เหลือนะคะดูนะคะตายเรียบเชื้อราที่โคนก็ได้นะคะเนี่ยใบแบบนี้เริ่มนะคะเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยใบมันจะกรอบหนอนนี่ชอบเลยนะคะเนี่ยต้องสังเกตด้วยนะคะนี่แหละค่ะสูตรนี้ลองไปทำกันดูนะคะฉีดกับกันหนอนกันอะไรได้ดีมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ